ครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งนึงนะครับของวิชา Production Support นะครับในวันนี้นะครับผมก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ออกมาอีกเรื่องหนึ่งสักทีนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นโปรโตคอลอีกอันนึงที่เราจะใช้กันในโปรเจกต์ของเราแล้วก็เป็นโปรโตคอลที่ใช้กันเยอะมากๆในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า OT IoT นะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องมี IoT นะครับทำไมไม่ใช้HTTP ถูกไหมเราโอ้โหเราเรียนกันอย่างมันว่าเวลาเราจะให้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ device ต่างๆมันคุยกันผ่านระบบ network ก็มี HTTP คุยกันแล้วอะทำไมต้องมี MQTT ขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้นะครับอย่างแรกก็คืออธิบายกันก่อนว่า MQTT เนี่ยมันก็เป็น just a protocol นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อุปกรณ์ device ต่างๆคุยกันผ่านระบบ network ได้นะครับแต่ว่ามันถูกบิ้วขึ้นมาด้วยอาร์คิเทคเจอร์ที่แตกต่างจาก HTTP นะครับและมันก็จะได้แก้ปัญหาคนละแบบกันนะครับทีนี้ผมบอกก่อนมันมีศัพท์ของมันเนาะนะครับก็คือว่ามันเรียกว่า publish แล้วก็ subscribe นะครับมันเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับกริยา publish แล้วก็ subscribe ก่อนนะครับทีนี้นะครับก็มันเป็นอันที่2ก็คือ lightweight open simple design easy to implement อันนี้อาจจะไม่ได้คอนเซิร์นอะไรเรามากนะครับแต่ทีนี้ไอการที่มันมีอาร์คิเทคเจอร์ที่ต่างกันนะครับต่างจาก HTTP เนี่ยมันทำให้มันเหมาะสมแล้วกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์พวกนี้แต่ว่ามันจะเหมาะสมสำหรับเวลาเรามีแบบนี้ฮะเขาเรียกว่า Internet of Things นะครับ IoT IoT เนี่ยมันเป็นระบบนิเวศแล้วกันเนอะก็คือว่าเวลาคุณมี device ต่างๆที่มันเป็นเซนเซอร์แล้วมันจะต้องการส่งข้อมูลมีข้อมูลมหาศาลต้องการส่งข้อมูลไปให้กันและกันตลอดเวลาโดยที่มันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเวลามันทำขึ้นมาแล้วมันควรจะส่งใครหรือว่ามันมีใครอยากจะรู้บ้างคือง่ายๆก็คือว่ามันมีคนที่อยากจะให้ของก็มีคนที่อยากจะได้รับของอยู่ในระบบนิเวศจำนวนมากถามว่าจะจัดการข้อมูลยังไงจะส่งอะไรให้ใครดีอันนี้เป็นสิ่งที่ MQTT เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้เราอาจจะยังงงว่ามันยังไงวะอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าสิ่งที่มันแก้ปัญหาก็คือเพราะว่ามันใช้ไอ้หนึ่งว่าไอ้สิ่งที่มันใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า subscriber กับ publisher pattern นะครับที่ผมต้องปูพื้นนิดนึงว่าจำได้ไหมครับตอนที่เราเรียน HTTP ผมบอกว่าเวลาจะมีการคุยกันนะครับเขาเรียกว่า connectionเวลาคุณจะมีคอนเนคชันหนึ่งอันขึ้นมามันต้องมี2ฝ่ายเสมอนะครับแล้วก็เป็นตัวตนเดียวก็คือต้องมีลูกค้ากับมีเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์จะคุยกันมันก็ต้องภาษาเขาเรียกว่า establish connection ขึ้นมานะครับคือก็ต้องรู้แหละนะฮะลูกค้าก็ต้องรู้จักเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องรู้จักลูกค้ามันถึงจะคุยกันรู้เรื่องก็ make sense ถูกไหมฮะจะคุยกับใครก็ต้องรู้สิว่าคนที่คุณจะคุยด้วยเนี่ยคือใครถูกไหมฮะ make sense เหมือนผมไปคุยกับใครสักคนเหมือนกันคุยกันปกตินะครับแต่ทีนี้การทำแบบนี้ถ้าเกิดคุณเอาอาร์คิเทคเจอร์นี้ไปใช้กับระบบ IoT ที่มันมีเซ็นเซอร์เยอะๆแล้วก็มีอุปกรณ์ที่อยากจะรับข้อมูลเยอะๆการที่ต้องมานั่งครับสร้างคอนเนคชันที่เดียวๆเช่นเซ็นเซอร์นี้อยากจะคุยกับมือถืออันนี้ก็ต้องสร้างคอนเนคชันขึ้นมามีมือถืออีกเครื่องนึงเข้ามาอยากจะรู้ก็ต้องสร้างอีกคอนเนคชันนึงมี 10,000 มือถืออยากจะได้เซ็นเซอร์อยากได้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็ต้องสร้างคอนเนคชันแยกกันหมดเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาบอกว่าโอเวอร์เฮดเปลืองกันมากนะครับแล้วก็มันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของมือถือกับเครื่องเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหมายถึงว่าเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ก็แค่อยากจะปล่อยข้อมูลน่ะทำไมมันต้องมานั่งสร้างคอนเนคชันเปลืองพลังงานเปลืองแบนด์วิดต์เขาบอกนะครับก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์คิเทคเจอร์นี้ขึ้นมาก็คือว่าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วในการทำงานของ MQTT เนี่ยคนที่อยากจะปล่อยข้อมูลหรือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยนะทำหน้าที่เป็น publisher เป็นผู้ตีพิมพ์นะครับผู้ตีพิมพ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าใครจะอ่านว่าใครจะอ่านข้อมูลเขาใช่ไหมเหมือนสำนักพิมพ์อ่ะสำนักพิมพ์ตีพิมพ์หนังสือขึ้นมาเขาจะต้องรู้ด้วยเหรอว่าใครจะเป็นคนอ่านไม่เห็นต้องแพ้เลยก็มีหน้าที่อยากจะตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์ข้อมูลมาสิใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่อยากจะได้ข้อมูลสมมติว่าเราอยากจะได้ข้อมูลแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านสิใช่ไหมไม่เห็นต้องไปคุยกับสำนักพิมพ์เลยนะครับแบบนี้ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้มันสเกลนะครับระบบของเราเนี่ยให้มันมียูเซอร์ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้น
เซนเซอร์นะหรือผู้ปล่อยข้อมูลจะเป็นพับลิเชอร์นะครับแล้วอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับโมบายดีไวซ์หรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องการข้อมูลเป็นคน subscribe เป็นคนที่ไปหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยที่ตรงนี้จะมีเขาเรียกว่ามีความยูนิคพิเศษก็คือว่าไอคนที่ตีพิมพ์กับคนที่อ่านไม่ต้องรู้จักกันเว้ยนะครับแล้วก็ไม่แคร์ด้วยนะว่าใครจะอ่านใครจะไม่อ่านไม่สนเนี่ยนะครับก็ผมก็มีหน้าที่พับลิชขึ้นไปนะไอคนอยากอ่านก็ไปอ่านมาสิเงี้ยไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านเรื่องของมึงนะครับประมาณนี้เพราะนั้นสังเกตว่ามันจะออฟโหลดนะฮะหน้าที่การสร้างคอนเนคชั่นไดเรกต์ไม่เหมือน HTTP HTTP ต้องมีไดเรกต์คอนเนคชั่นไม่งั้นมันคุยกันไม่ได้มันต้องรู้จักกันนะครับนี่คือหน้านี้นะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเทคหมายถึงว่าซึ่งเราก็น่าจะพอมองออกว่าด้วยอาร์คิเทคเจอร์แบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถสเกลนะครับdevice ได้เยอะมากก็คือคุณอยากจะ add sensor คุณก็แค่ add sensor เข้ามาเป็นผู้ตีพิมพ์ใช่มั้ยฮะแล้วของพวกนี้มันจะถูกมากเพราะว่ามันมีหน้าที่แค่ตีพิมพ์ขึ้นไปนะครับใครอยากอ่านก็สามารถเพิ่มเข้ามาในระบบได้โดยที่ระบบคุณก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะรองรับนะครับ player ได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับ bandwidth ที่คุณมีนะครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้ตัว pub sub นะภาษาเขาเรียก publisher subscriber เรียก pub sub นะพับสับตัวนี้เนี่ยมันดีคัพเปิลนะดีคัพเปิลแปลว่าแยกออกจากกันคือแยกออกจากกันก็คือว่าแยกไอ้คนที่ส่งกับคนที่รับแหละพูดง่ายๆเหมือนที่ผมบอกว่าคนที่ส่งคนที่รับไม่ต้องรู้จักกันอีกต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดต่อกันนะครับไม่ต้องรู้จักด้วยแล้วหรือไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่ามีคนอ่านหรือเปล่านะผู้พิมพ์ก็พิมพ์ไปเถอะนะฮะใครไม่อ่านหนังสือก็เรื่องของคุณนะครับประมาณนี้ไม่มีประเด็นนะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดคุณมีสำนักพิมพ์คุณมีผู้อ่านแล้วมันจะมาเจอหมายถึงว่าแล้วข้อมูลมันจะส่งถึงกันได้ไงมันต้องมีร้านหนังสือถูกไหมครับถ้ามันมีร้านหนังสือก็จบใช่ไหมร้านหนังสือคือโบรกเกอร์ต้องเป็นตัวกลางนะฮะเป็นตัวที่แฮนเดิลคอนเน็กชันเพราะนั้นโบรกเกอร์ต้องรู้จักสำนักพิมพ์เหมือนร้านหนังสือก็ต้องรู้จักว่าที่ตีพิมพ์อยู่ที่ไหนร้านหนังสือก็คงต้องรู้จักลูกค้าเพราะลูกค้าเดินมาที่ร้านหนังสือเหมือนกันนะครับโบรกเกอร์ก็ต้องรู้จักพับลิเชอร์ต้องรู้จัก subscriber นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาตรงกลางที่โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์นี่แหละจะเป็นตัวแฮนเดิลว่าโอเคผมมีหนังสือจากร้านนี้ไอคนนี้อยากมาอ่านเล่มนี้เอาไปคนนี้อยากอ่านเล่มนี้เอาไปคนนี้อยากอ่านของอีกคนนึงเอาไปอะไรอย่างนี้เป็นคนแฮนเดิลทราฟฟิกนะครับนะเพราะนั้นโบรกเกอร์นี่สำคัญมากก็คือเป็นหัวใจถ้าโบรกเกอร์ล่มตุ้มนะฮะระบบนี้พังทันทีนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือว่าอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณมีเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะฮะอยู่ในรถยนต์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเซ็นเซอร์นี้จะเป็นพับลิเชอร์นะครับตีพิมพ์ข้อมูลนะครับข้อมูลก็คือข้อมูลความเร็วของรถนะครับไม่ได้ตีพิมพ์ไปหาผู้อ่านอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นมือถือนะผู้ตีพิมพ์ไปหาโบรกเกอร์นะฮะโบรกเกอร์ตัวนี้โบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะคุยทีนี้ใครที่อยากได้ข้อมูลความเร็วของรถก็แค่มาถามโบรกเกอร์หน่อยว่าเฮ้ยคุณมีหรือเปล่าความเร็วของรถคันนี้มีเอาไปเลยประมาณนี้แค่นี้เองนะฮะนี่คือระบบของมันแต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้คือสเกลอัพได้มหาศาลเลยก็คือคุณจะมีพับลิเชอร์เท่าไหร่ก็ได้มีซับสไครเบอร์เท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่โบรกเกอร์ครับโบรกเกอร์รับไหวจัดไปนะครับโอเคทีนี้ก็รายละเอียดอีกนิดหนึ่งละกันก็คือไอตัวarchitecture ที่เป็นพับสับตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามัน space decoupling นะครับอันนี้ก็เหมือนแล้วแหละนะครับแต่ว่ารายละเอียดก็คือว่าเวลาไม่รู้จักกันน่ะมันคือว่าไม่รู้ IP address นะครับอย่างเวลาคุณบอกว่าคุณพิมพ์ google.com อ่ะคุณรู้นะว่าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ของ Google น่ะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันแปลงร่างจากไอ้คำว่า Google น่ะเป็น IP ให้คุณเองคุณรู้นะครับเซิร์ฟเวอร์รู้จักคุณไหมรู้นะฮะเซิร์ฟเวอร์รู้นะครับว่าเซนเดอร์คือใครรู้จักกันนะรู้จัก IP ซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าเป็น MQTT no นะรู้คุณรู้จักแค่โบรกเกอร์คือใครก็พอนะครับ time decoupling ก็คือว่าคนที่ส่งหนังสือใช่ไหมสำนักพิมพ์เมื่อ10ปีที่แล้วหนังสือมันก็ยังค้างอยู่ในร้านหนังสือคุณเมื่ออีก10ปีให้หลังคุณเดินไปอ่านก็ได้เขาบอกว่า time coupling นะครับถูกไหมSynchronized decoupling อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าคุณก็ไม่ต้องคุณอยากอ่านหนังสือคุณก็ไปซื้อหนังสือจากร้านสิคุณไม่เห็นต้องซื้อหนังสือตอนที่มันพิมพ์เสร็จใหม่ๆเลยไม่จำเป็น
มันไม่จำเป็นต้องซินโครไนซ์ข้อมูลกันเพราะว่าโบรกเกอร์เป็นมีความสามารถในการรีเทนข้อมูลได้อะไรแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นพวกนี้นะครับมันถูกจริตนะกับระบบนิเวศที่มันมีความเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์มากๆในการส่งข่ายข้อมูลนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อเสียนะครับในเรื่องของการที่ไม่รู้จักกันด้วยแปลว่ามันก็ต้องมีเรื่องของ security แล้วก็ในเรื่องของถ้ามีอะไรถ้าโบรกเกอร์พังมันดันเลยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นsingle point of failure นะครับมันมีข้อเสียนะไม่ใช่เพราะนั้น HTTP ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการเสิร์ฟเว็บของคุณนะครับไม่ใช่คุณจะมาเสิร์ฟเว็บใช้ MQTT มันก็ไม่เวิร์กนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับทีนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าการที่เราจะตีพิมพ์หรือเราจะ subscribe ในข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีคอนเวนชั่นนิดหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องบอกโบรกเกอร์ว่าเราต้องการข้อมูลในท็อปปิกอะไรท็อปปิกผมชอบเรียกว่ามันเหมือนห้องมันเหมือนห้องแชทใน LINE ก็ได้นะครับโดยที่มันก็จะมีชื่อนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ specify นะครับในส่วนของห้องย่อยได้อย่างเช่นผมบอกว่าผมเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับเซ็นเซอร์นี้เนี่ยนะครับเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิใช่ไหมผมก็บอกว่าห้องของผมเนี่ยมันคือห้องอุณหภูมิใช่ไหมครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องมีแค่ห้องอุณหภูมิห้องเดียวผมบอกห้องอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ในห้องหมายถึงว่าห้องนี้คือห้องในเชิงของระบบโบรกเกอร์นะแต่มันก็คือห้องจริงๆเนาะก็คือมันเป็นซับเซตของห้องที่เป็นห้องลิฟวิ่งรูมเป็นซับเซตของกราวด์ฟลอร์แล้วก็เป็นซับเซตของไมโฮมเพราะนั้นมันคือจริงๆแล้วพูดง่ายก็คือมันมีท็อปปิกใหญ่ชื่อไมโฮมก่อนแล้วก็มีซับท็อปปิกชื่อกราวด์ฟลอร์ลิฟวิ่งรูมแล้วก็เทมเพอเรเจอร์เพราะนั้นไอ้โบรกเกอร์มันก็จะจำว่าโอเคข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในท็อปปิกนี้เพราะนั้นไอ้คนที่จะไปเป็น subscriber มันก็ต้องบอกโบรกเกอร์ว่าผมอยากจะได้ข้อมูลจากท็อปปิกนี้มันถึงจะได้ข้อมูลเหมือนกับเราอยากได้หนังสือเราก็ต้องเดินไปหาร้านหนังสือให้เจอใช่มั้ยก็ทําไม่รู้ว่าร้านหนังสืออยู่ไหนมันก็ไม่ได้หนังสืออย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ส่วนใหญ่นะครับ convention ก็คือเขาจะใช้ slash ในการบอกว่า sub topic คืออะไรนะครับประมาณนี้โอเคเพราะนั้นเราสามารถจะมีความทั่วไปนะครับในการใช้ท็อปิกแล้วก็จริงๆผมก็จะแนะนำว่าในโปรเจกต์ของเราเราก็ควรจะสร้างห้องให้เป็นห้องที่มันยูนิคสำหรับเราเองเดี๋ยวเราจะเจอนะฮะว่าใช้ห้องเทสเนี่ยนะฮะคุณจะเจอสแปมเมสเซจเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณก็ตั้งชื่อตัวเองซะนะครับตั้งชื่อยังไงก็ได้นะครับ slash ก็ได้นะมีสเปซก็ยังได้นะครับแต่ว่าห้องตรงนี้นะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กไม่เหมือนกันเพราะนั้นระวังไว้นิดนึงนะ case sensitive นะครับโอเคแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยใช้ระบบ MQTT นะคุณลองโหลดแอปมาก็ได้มันจะมีแอปพวก MQTT นะฮะมันจะให้คุณสามารถที่จะ subscribe หลายๆห้องพร้อมกันได้จริงๆแล้วแอปไหนก็ได้ทำได้หมดนะครับเป็นโปรโตคอลมันอยู่แล้วก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าเลขบวกนะครับเลขบวกแปลว่านะครับตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ขอหมดเลยก็คือถ้าเป็นแบบนี้คุณบอกว่าไหนผมขอทุกๆห้องขออุณหภูมิของทุกๆห้องที่อยู่ในชั้น1ของเรานะครับในบ้านของเราเนาะเพราะนั้น my home ground floor living room อันนี้ work นะฮะหรือว่า kitchen นะฮะแต่ตัวนี้ไม่ work เพราะว่า temperature ไม่ match กันไม่เหมือนกัน match pattern นะครับพูดง่ายเนาะอันนี้ก็ไม่ work เพราะว่า first floor กับ ground floor ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณก็แค่จริงๆมันคือการ match pattern เท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณแบบว่านะครับอยากได้ทุกอย่างเป็นต้นไปก็ใช้เครื่องหมาย hashtag นะครับก็เอาไปหมดเลยทุกอย่างที่อยู่ที่ ground floor ไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรก็ตามหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์อะไรก็ตามจัดไปอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีการที่ว่าถ้าคุณมีเซ็นเซอร์เยอะๆถ้าคุณไม่ทำแบบนี้มันก็จะงงเว้ยเวลาคุณแบบว่าเวลาคุณใช้นะครับอ่ะทีนี้ enough talk นะฮะเรามาเล่นกันดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้โหลดเรนนะฮะเราใช้มือถือของเรานะครับอย่างแรกก็คือว่านะครับถ้าใครมี Android นะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า MQTT Terminal นะครับไปโหลดมาซะแต่ถ้าเกิดใครใช้ iPhone หรือ iPad นะครับเราจะมีแอปที่ชื่อว่า MQTT Tools นะครับอ่ะโหลดซะเดี๋ยวนี้เลยเออผมลืมเอา iPhone มาเสียใจด้วยพอดีผมควรจะมีนะเนี่ยโอเค
ครับผมนี่ไม่ใช่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวได้ใช้กดตรงนี้ครับ APM Start แต่ว่าไม่เกี่ยวนะเรากำลังใช้แอปที่ชื่อ MQTT Terminal กันอยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้ Node.js นะครับผมดูให้คือคุณต้องใช่มันอาจจะมีเพื่อนคุณเป็นผู้ไม่หวังดีทำให้ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมสร้างให้ครับสบายมากแต่เพราะนั้นคุณจะต้องบอกว่าห้ามลบจริงๆนะเนี่ยครับเขาจะได้ไม่ลบนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแอนดรอยก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนใครใช้แอนดรอยถ้าไม่มีคุณจะมีโอเคทีนี้คุณก็นะครับทำการสร้างนะครับ new นะฮะ new server ขึ้นมาเนาะมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือ client ID เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขที่มัน unique นะครับซึ่งไม่ต้องเขียนว่า my ID นะครับผมอุตส่าห์บอกว่า change นะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดผมเปิดขึ้นมาหน้านี้มันจะเป็นเลข random อยู่แล้วซึ่งถูกต้องขอเลข random นะฮะไม่เอาเขาว่า my ID เพราะว่าเดี๋ยวมันซ้ำกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะ log in เข้าไปไม่ได้นะครับ broker URL นะครับตรงนี้ก็คือ IPของโบรกเกอร์อันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าผมไปสมัคร Google Cloud เนาะก็ตั้งชื่อเก๋ๆว่า iecmu.com เพราะยังไม่มีใครใช้ก็เลยใช้เลยนะครับเพราะนั้นพิมพ์ว่า iecmu.com นะครับพอร์ต1883นะครับเป็นพอร์ต default ของตัว MQTT Terminal อยู่แล้วนะครับแล้วก็กด add เข้าไปเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผมต้องใส่ใช่ท่อทีแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับ topic เนาะ test กับ main เพราะนั้นถ้าเกิดคุณทำแบบนี้แปลว่าตอนเนี้ยนะครับตัวเทอร์มินอลที่คุณจะเปิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่ถ้าเกิดคุณพิมพ์อะไรเข้าไปมันจะพิมพ์เข้าไปเป็น publisher เนาะจะพิมพ์เข้าไปในท็อปปิกที่ชื่อ test main แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีการมีอะไรเกิดขึ้นในท็อปปิกนั้นมันก็จะ subscribe ไปในตัวเองพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าคุณได้แล้วนะครับคุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้กดเข้าไปในนั้นด้วยจะได้หน้าตาดำๆนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดผมพิมพ์ให้นะครับคุณควรจะได้เห็นเมสเสจผมจะพิมพ์ให้ไปเรื่อยๆคุณได้ไหมฮัลโหลมีคนฮัลโหลกันไปนะครับเยี่ยมมากนะครับโอเคนี่แหละครับนี่คือ MQTT นะครับสำหรับ iOS นะครับหลายคนอาจจะทำไปแล้วก็ได้นะครับก็เหมือนกันแต่ว่า iOS เนี่ยแอปไอตัวเนี้ยผมว่ามันดีไซน์ได้งงดีนะครับก็คือว่าอย่างแรกคุณก็ใส่โฮสต์เข้าไปใช่ไหมใส่พอร์ต client ID ก็เป็นเลขอย่างนี้นะครับเป็นเลขมั่วๆไปเนาะทีนี้มันจะมีปุ่ม connect ใช่ไหมถ้าคุณกดเข้าไป connect ปุ๊บนะครับมันก็จะ connect ปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันขึ้นคำว่า disconnect แปลว่ามันได้แล้วคือคำว่า disconnect แปลว่ากดเพื่อ disconnect ไม่ใช่แปลว่าตอนนี้กำลัง disconnect โอเคป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณ connect อ่ะมันเขียนว่า disconnect งงไหมมันเป็นแบบ UI ที่แบบงงมากว่ากด disconnect คือแบบมันคือพอดีประเด็นก็คือมันไม่ทำตัวเองเป็นปุ่มไงเราก็เลยนึกว่าตรงนี้มันเป็นสถานะแต่ไม่ใช่ตรงนี้นั่นคือปุ่มเพราะนั้นปุ่ม disconnect ถ้าเกิดขึ้นแปลว่าคุณอะ connect แล้วนะครับเป็นไงได้ไหมได้ทีนี้พอ connect แล้วปุ๊บนะครับให้คุณมาที่ข้างล่างมันจะมี2โหมดก็คือโหมด subscribe กับโหมด publish นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้ UI ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเกิดของ Apple ของ iOS เนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ผลิตผู้พิมพ์คุณกด publish แล้วคุณไป subscribe ที่ topic แล้วคุณเริ่มพิมพ์ได้เลยอันนี้คือคุณก็จะเป็นร้านหนังสือไอเป็นผู้พิมพ์สำนักพิมพ์ส่งข้อมูลขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรับข้อมูลคุณจะต้องอยู่ที่โหมด subscribe มันจะมีโหมด2โหมดถูกไหมฮะเพราะนั้นให้คุณ publish แล้วก็ subscribe เข้าไปในที่เดียวกันนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ดูสิว่าตอนนี้คุณก็จะเริ่มเห็นแมสเซจ spam ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับเห็นไหมมีไหมเอ่ยเพราะนั้นทุกคนลองนะครับสแปมเข้าไปในห้องนี้ซะห้องนี้ชื่อ test.main นะฮะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าใน Android ภาษาไทยมันจะไม่โชว์ใน terminal เพราะว่ามันเป็น ASCII character ไม่ใช่ Unicode นะครับอันนี้ IE ตัวนี้เป็นมั่วๆทิ้งแบงค์ไว้เลยครับแล้ว connectอ๋อไม่พิมพ์ทิ้งอะไรครับทิ้งถ้าทิ้งแบงค์มันจะออโต้ให้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอยู่นี่
ปิดคีย์บอร์ดให้หน่อยเห็น2อันข้างล่างไหมเอาลองพับปิดก่อนก็ได้ครับอันนี้ Subscribe ก็กดที่ Test Main พิมพ์ว่า Test Main ตรงนี้มันคือหน้านี้ครับคือนี่ครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดผมพิมพ์ตอนนี้นี่ผมพิมพ์อะไรมั่วๆขึ้นไปคุณน่าจะขึ้นขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้กดเทสอ๋อต้องเทสขีด underscore นี่แล้วก็ต้องกด subscribe ด้วยมั้งนี่ครับน่าละต้องกด subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าผมพิมพ์เนาะคืออะไรนะiecmu ตรงนี้ครับเขียนว่า iecmu.com นี่ครับพบก็อยากคือ iecmu.com โอเคแล้วถ้าคุณอยากจะส่งข้อมูลขึ้นไปบนห้องคุณ publish แล้วคุณก็ต้องใส่ topic แล้วก็ publish ขึ้นไป publish พร้อม message publish ขึ้นไปครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอันนี้เหมือนห้องแชทนะครับถูกต้องนะครับ MQTT เป็นโปรโตคอลนึงที่ใช้ในแชทได้แต่ว่าบริษัทแชทอย่างเช่น LINE หรือ Facebook อะไรก็ไม่ต้องใช้ MQTT ก็ได้นะครับแต่ MQTT 1 MQTT เป็น1ออปชันในการสร้างห้องแชทโอเคมากันใหญ่แล้วนะครับสนุกมั้ยครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าการใช้ LINE เนี่ยมันไม่เทพนะครับคุณมาแชทกับ MQTT ของผมก็ได้นะครับอีโมจิก็ไม่มีส่งไฟล์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีซีเรียสักอย่างเลยนะครับคือไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับแต่ใช้ได้คุณมาแชทเล่นๆกันเองคุณสามารถที่จะสร้างห้องใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับเช่นชื่อ Hi ชื่ออะไรก็ได้ Slash อะไรก็ได้แล้วเพื่อนคุณใช้เดียวกันก็สามารถที่จะรับส่งแล้วก็รับเมสเซจได้ด้วยไม่จำเป็นต้องห้องเทสเมนก็ได้นะครับผมแก้ทุกคนมาที่ห้องเดียวกันตอนแรกนั่นเองโอเคไหมครับคุณสามารถนะครับปลีกวิเวกไปคุยกันเดี่ยวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณก็แค่สร้างห้องใหม่ขึ้นมาหรือว่าคุณก็สับสกายเข้าไปในห้องใหม่นั่นเองนะครับสนุกนะครับไหนวะนะครับโอเคเข้าที่ MQ คุณเป็น iPhone เข้าที่คุณเป็นนี่เป็น iPhone เข้าที่ MQTT client นะครับนี่ครับเข้าที่ MQTT Tool นะครับสำหรับ iOS นะครับโอเคสนุกมากเลยใช่ไหมครับสนุกจริงๆนะครับโอเคทีนี้นะครับผมขอให้รายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งสำหรับใครที่มีใครอยากให้ช่วยอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังสุดให้นะคุณลองโหลดแอปก่อนนะครับผมไปช่วยดูให้โอเคทีนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับลองสังเกตดีๆเนี่ยคุณจะเห็นในหลายๆที่ที่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกงงๆว่า QoS นี่คืออะไรนะมี QoS อันนี้ของ Android ของ iPhone ก็มีใช่ไหมของ iPhone มีนี่ QoS 012 What is QoS นะครับอันนี้เราคุยกันนิดนึงโอเคQoS นะครับมันย่อมาจาก Quality of Service นะครับมันเป็นวิธีการการันตีว่าสิ่งที่ส่งแล้วก็สิ่งที่ผู้รับเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาเรียกว่ากิจกรรมการส่งกิจกรรมการรับเนี่ยมันได้รับจริงหรือเปล่าเหมือนเวลาคุณส่งเมลอ่ะมันจะมีบอกว่า delivery confirmation ถูกป่ะเพราะว่าบางทีถ้าคุณส่งข้อมูลสำคัญคุณก็อยากจะ make sure ว่าผู้รับมันได้รับก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโปรโตคอลเขาเรียกว่าเป็นวิธีการกำหนดนะครับว่าเวลาส่งเนี่ยอยากจะ make sure ขนาดไหนนะครับยิ่งคุณนะครับ make sure มากๆจะเปลือง bandwidth เปลือง network cost นั่นเองนะครับทีนี้อย่างเช่น1เอา0ก่อน0เนี่ยเป็น level ที่เขาเรียกว่าไม่ confirm ในนั้นนะฮะก็คือเขาเป็นภาษาเรียกว่า fire and forget ก็คือผู้พิมพ์นะครับไอ้ขอโทษผู้ publish เนี่ยก็ส่งไปแล้วลืมกันไปเลยครับไม่แคร์ don't careจะมีคนรับหรือไม่รับไม่รู้แหละนะช่างมันนะครับ no guarantee of delivery นะครับนี่คือ0เพราะนั้น0เนี่ยจะเป็นอันที่เร็วที่สุดแล้วก็เปลืองแบนด์วิดท์น้อยที่สุดนะครับแต่นี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้พิมพ์ผู้ผลิตผู้ publish แต่คุณเลือกบอกว่าผมขอส่งด้วยเลเวล1นะครับ
มันแปลว่า at least once นะครับก็คือแปลว่า message อันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยจะได้รับ message เนี่ยอย่างน้อย1ครั้งอันนี้คือวิธีการันตีการันตีว่าผู้รับที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะสมมติว่าเวลาคุณ publish ขึ้นไปแล้วถ้ามีในห้องที่ชื่อ test mainใครก็ตามที่อยู่ใน test mail ตอนนั้นจะถูกการันตีว่าได้รับอย่างน้อย1ครั้งได้รับ message นั้น1ครั้งต้อง connect อยู่นะครับถ้าออฟไลน์ไม่เกี่ยวนะครับไม่แคร์นะครับทีนี้เบื้องหลังของมันก็คือว่าโบรกเกอร์เนี่ยปกติแล้วสมมติว่ามันได้รับ message ก็จะเช็คว่าอ๋อตอนนี้ที่ห้อง test mail เนี่ยมีใคร subscribe อยู่บ้างสมมติมีคน subscribe อยู่5คนถ้าเป็น quality of service 0แปลว่ามันก็ปล่อยไปหา5คนนั้นแล้วจบเลยแต่ถ้าเกิดเป็น quality of service ที่1เนี่ยนะโบรกเกอร์จะต้องทำอย่างนี้ก็คือว่ามันต้องส่งไปหา5คนแต่ว่าไอ้5คนเนี้ยต้องตอบกลับมาหาโบรกเกอร์ด้วยนะว่าได้รับแล้วมันเหมือนผู้รับอ่ะเวลาคุณใช้ delivery confirmation อ่ะไอ้ผู้รับอ่ะมันต้องเซ็นไอ้แอคชั่นของการเซ็นอ่ะมันคือแอคชั่นที่ว่าคนรับต้องบอกโบรกเกอร์เว้ยว่าได้รับแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็น two way trip ในขาที่คุณส่งกลับไปให้ผู้รับนะครับผู้รับคือส่งผู้รับต้องตอบกลับมาถ้าไม่ตอบกลับมาบุกส่งไปจนกระทั่งผู้รับตอบกลับมาอันนี้คือวิธีการที่อย่างน้อยต้องได้รับ1ครั้งนะอันนี้คือ quality of service 1นะครับแต่ทีนี้มันจะมีประเด็นคือว่าถ้าผู้รับแม่งไม่ตอบโบรกเกอร์อาจจะส่งไปให้ผู้รับ2ครั้งก็ได้นะนี่คือสิ่งที่1เนี่ยไม่ได้การันตีก็คืออาจจะได้หลายรอบถ้าไอ้ผู้ตอบมันไม่ยอมตอบกลับมาว่าได้รับแล้วผู้ส่งไอ้โบรกเกอร์ก็จะเอาไปจนกว่าแกจะตอบกลับมาว่าแกได้รับแล้วอันนี้คือ1นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะส่งแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะต้องมีเหตุการณ์มันจะใช้ quality of service 2แปลว่านะครับถ้าคุณเป็นผู้ส่งแล้วคุณบอกว่าผมจะส่งแบบ2นะผมเป็น publisher ส่งแบบ2แปลว่าณตอนนั้นเกิดใคร subscribe ที่ topic นั้น broker จะต้องทำการส่งให้ผู้ subscribe ครั้งเดียววิธีการเช็คว่าครั้งเดียวหรือเปล่าก็คือว่ามันจะมีการส่งเมสเซจไปกับ2รอบมันมีแบบส่งไปส่งกลับส่งไปแล้วก็ส่งกลับ2ครั้งนะครับเพื่อจะการันตีว่าได้รับแล้วและได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวมันจะเปลืองแบนด์วิดต์ขึ้นไปอีกครับเพราะนั้นขึ้นอยู่เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้พับลิชเนี่ยต้องบอกโบรกเกอร์ว่าผมต้องการให้ข้อความของผมเนี่ยไปถึงผู้รับในโหมดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้พับลิชเชอร์ต้องเป็นคนบอกนะครับนะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะเลือกได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับกลับไปอยู่ที่แอปของคุณเนาะคุณจะสังเกตเห็นว่านี่ไงเวลาคุณจะ publish คุณก็เลือกได้ว่าคุณอยากจะ publish ด้วยโหมดอะไรโอเคไหมครับอันนี้ของ Android ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นของ iOS นะครับคุณก็สามารถมาที่ตัว publish เห็นไหมฮะ publish โหมดของคุณคุณก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผมต้องการส่งข้อมูลที่มีโหมด quality ขนาดไหนนะอันนี้คือความหมายของมันนะครับตอนนี้ผมไม่คิดอะไรมากนะครับผมไม่รู้สึกมันเปลืองแบนด์วิดต์มากคุณก็เลือก2ไปก็ได้ถ้าคุณอยากให้มันแบบเทพๆก็2ก็ได้นะครับโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครนะครับลองสังเกตดูในแอปคุณจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ส่งเท่านั้นที่เซต quality of service ได้จริงๆแล้วผู้รับก็เลือกเซต quality of service ได้เหมือนกันถูกไหมครับถ้าคุณดูในอินเทอร์เฟซของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเซต QoS จากโหมดการส่งก็ได้ publish ก็ได้เซต QRS จากโหมด subscribe ก็ได้เฮ้ยมันแปลว่าอะไรวะนะครับผู้รับเซตได้แล้วไงนะครับไอเดียของมันคือหน้านี้ครับซึ่งหน้านี้นะครับมันคือหน้านี้แต่ว่าไม่ต้องไปอ่านหน้านี้มากอันนี้ผมเขียนไว้เฉยๆแต่ว่าคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับผู้รับเนี่ยถูกต้องสามารถเซต QoS ได้แต่ว่าสิ่งที่ผู้รับเซตเนี่ยจะไม่สามารถเซตได้ดีกว่าผู้ส่งสมมติว่าผู้ส่งเนี่ยส่งมา0ผู้รับอ่ะจะเซตเป็น0ก็ได้1ก็ได้2ก็ได้นะฮะแต่ว่ายังไงคุณจะได้0นะครับเพราะว่าส่งมาแบบ0คุณจะรับดีกว่า0ได้ยังไงไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้ส่งมา1ใช่มั้ยพับลิเชอร์บอกเฮ้ยผมให้ควอลิตี้1มาผู้รับเลือกได้2โหมดจะรับแบบ1หรือรับแบบ0ก็ได้ทีนี้ทำไมผู้รับถึงอยากจะรับแบบ0ใช่มั้ยก็แบนด์วิดต์ผู้รับอาจจะบอกว่าเฮ้ยขอเร็วๆไม่ต้องมาคอมมูนิเคทหลายรอบเปลืองนะครับขอรับแบบ0ได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาขอรับแบบ2ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าส่งแบบ1นะครับ
เพราะนั้นถ้าเกิดผู้ส่งส่งแบบ2ก็แปลว่าผู้รับก็เลือกรับได้เลยจะรับแบบ012ได้ขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะครับเพราะนั้นโหมด QoS เป็นไปได้ทั้งผู้ส่งและผู้รับแต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้ส่งก่อนนะครับทีนี้ผมอยากให้เราได้ไอเดียนิดหนึ่งว่าแล้วจะเซตไปหาบิดามารดาทำไมใช่ไหมครับมันมีประเด็นอะไรนะฮะประเด็นก็คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ส่งนะฮะอันนี้คือในมุมมองผู้ส่งผู้ส่งเนี่ย0ควรจะเป็นกรณีที่ว่าคุณไม่แคร์นะฮะจะได้รับไม่รับไม่รู้อ่ะเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญโดยเฉพาะข้อมูลที่อย่างเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าคุณตีพิมพ์อุณหภูมิทุกๆ1วินาทีถามว่าผู้รับจะไม่ได้สัก1วินาทีเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้รับวินาทีนี้เดี๋ยวอีกวินาทีหนึ่งไม่ก็ได้รับอยู่ดีเพราะนั้นข้อมูลแบบนี้ผมว่า quality of service 0จะดีมากเพราะว่าไม่เปลืองแบนด์วิดธ์อย่าลืมนะครับทุกๆอันคือราคาถ้าเกิดคุณไปโอเวอร์โหลดโบรกเกอร์เยอะแปลว่าโบรกเกอร์คุณจะไม่สามารถซัพพอร์ตดีไวซ์ได้เยอะเพราะนั้นคุณก็สมมติถ้าเกิดคุณมีระบบที่ใหญ่การ quality of service มันก็ทำให้ระบบคุณซัพพอร์ตจำนวนดีไวซ์ได้ไม่เท่ากันนะครับทีนี้1ก็คือว่านะครับอย่างน้อยคุณควรจะได้1 messageแต่ว่าได้หลายๆอันไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นการแจ้งเตือนอย่างเช่นแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีอุปกรณ์เออร์เรอร์แล้วใช่ไหมคุณบอกว่าคุณจะมีตัวที่ส่งบอกว่าตอนนี้เครื่องคุณเกิดอุบัติการณ์แล้วมีเครื่องรับที่เป็นตัวอย่างเช่นมือถือรับว่าเกิดอุบัติการณ์ถามว่าแน่นอนทุกเครื่องต้องอยากได้ว่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพลาดอุบัติการณ์แต่ว่าการได้รับเออร์เรอร์เมสเซจ2ครั้งว่าเกิดอุบัติการณ์มั้ยไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรก็ได้รับ2ครั้งก็โอเคไม่แมทเทอร์แต่ว่าขอให้ได้รับอะขอให้รู้ว่าเกิดอุบัติการณ์พออันเนี้ย1กำลังดีนะครับ2ก็คือสิ่งที่ว่าถ้าคุณต้องการจะใช้ MQTT โปรโตคอลในการคอนโทรลอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะทำโรงงานที่ใช้ระบบ IoT ซึ่งทำได้นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีนึงทำได้คุณบอกว่าผมอยากจะคอนโทรลแขนโรบอทจากรีโมทใช่มั้ยทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณส่งเมสเซจบอกว่าเคลื่อนที่ไป90องศาหมุนนะหมุนไป90องศานะครับแล้วคุณเซต quality of service เป็น1เนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยจะได้รับเมสเซจ2ครั้งอันนี้คุณส่งครั้งเดียวแปลว่าแทนที่มันจะเคลื่อนที่หมุน90องศาแม่งหมุนไป180ไม่ได้ใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะคอนโทรลอะไรก็ตามมันสำคัญนะครับที่ไอ้ผู้รับเนี่ยมันต้องรับแค่ครั้งเดียวไม่งั้นมันจะกลายเป็นการคอนโทรลที่มันผิด process ไปนะครับอันนี้ก็คือเบอร์2นะเพราะนั้นอันนี้คือผมสรุปให้แล้วก็อีกหน้านึงนะครับก็เป็นสิ่งเดียวกันนะครับประมาณนี้เอ๊ะจริงๆมันคือหน้านี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณกลับไปที่แอปของคุณแล้วคุณก็ลองกด quality of service ที่ไม่ใช่0ดูนะครับลองดูคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกก็รู้สึกเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าภายในมันทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาเปิดเลยแล้วก็ที่ easy.comไอ้ user เนี่ยไม่ต้องกดปุ่ม connect เลยครับเรียบร้อยทีนี้คีย์บอร์ดลงมาครับปิดคีย์บอร์ดไม่รู้ว่าคุณใช้ผมใช้ไม่เป็นปิดคีย์บอร์ดนะครับโหมด switch กับ subscribe ลองติดต้องแตะต่อไปครับขีด mainคุณเมื่อกี้เพิ่งสอนนะคุณสามารถเลือกคีย์เวิร์ดได้นะจะพิมพ์อะไรมั่วๆเข้าไปมันควรจะขึ้นไม่ขึ้นฟืดฟืดไม่ขึ้นอ๋อคุณขายเลยโทษทีพิมพ์กึกขึ้นนะอันนี้คือโหมดรับนะคุณไปโหมดส่งบ้างคุณพิมพ์ว่า test main topic state อะไร state พิมพ์อะไรกันเดี๋ยวคุณดูผมแล้วคุณกด submit นะนี่ครับ that's it เหมือนห้องแชทใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องทำครับ connect กด connect เลยครับจบครับเอาคีย์บอร์ดลงมาครับiPhone มันเอาคีย์บอร์ดตัวมาไงวะผมไม่เห็นรู้เลยมันเป็นเทคนิคขั้นเทพนั่นแหละอย่างแรกลอง subscribe ก่อนครับกด test main นี่ครับพิมพ์นี้เข้าไป test main
้องคอนเนคครับกดคอนเนคโอ้คุณไม่ข้างหลังคุณไม่ต้องพิมพ์นะครับเพราะว่ามันออโต้เจเนเรตให้อยู่แล้วคืออันนี้คือตัวอย่างครับแค่นี้ครับแล้วกดคอนเนคครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแต่อันนี้คือ connecting เนาะเพราะนั้นกดผิดครับ iecmu.com อยู่นี่จ้าโอเคเนี่ยฮะประเด็นผมจะพิมพ์ของผมเนาะเช่นพิมพ์ปึ๊บๆๆขึ้นเห็นไหมขึ้นไหนวะนี่ของผมอันนี้คือคุณรับคุณไปหมด publish บ้างแล้ว test made เสร็จแล้วยังมันยัง connecting อยู่ให้ผมเดานะให้ผมเดาเพราะว่าไอเนี้ยไม่ได้มันมีคนใช้แล้วคือทิ้งไว้ blank ดีกว่านี่ได้แล้วเอ้ยไม่ได้ iecmu.com ไม่รู้ได้แล้วเอาใหม่โหไปปิดทำไมวะเนี่ยได้แล้วครับแล้วก็ลอง subscribe ก่อนแล้วลอง test main แล้วก็ subscribe แล้วให้คุณพิมพ์ message อะไรก็ได้ครับไม่ใช่ครับอันนี้ต้องพิมพ์ test main ฮะต้องพิมพ์ห้องให้ถูกครับนี่ห้องนี้ครับคุณพิมพ์อะไรก็ได้แล้วพับติดซะนี่ครับสิ่งที่คุณพิมพ์อยู่นี่ครับลองช่วยเพื่อนนิดนึงเขาได้อันนี้ไม่ต้องพิมพ์ครับ leave blank ไปเลยเพราะว่ามันออโต้เจเนเรตอยู่แล้วครับนี่ได้ละคือมันคนใช้อยู่ไงมันก็เลยคือ client ID มันห้ามซ้ำถ้ามีคน subscribe อยู่คนอื่นมันก็ใช้ไม่ได้ไงพอดีถ้าคุณไปพิมพ์ตามผมมันก็ไม่ได้ครับลอง subscribe test main ครับแล้วกด subscribe ครับดูนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูพิมพ์ปุ๊บ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 ป้ามาแล้วครับแล้วคุณอยากพิมพ์ให้ผมคุณก็มาที่ publish แล้วคุณก็ publish ไปที่ test main topic ที่ test main test kit ครับ slash main ทีนี้คุณพิมพ์ message อะไรก็ได้ พิมพ์ไปนี้พิมพ์ได้พิมพ์ได้แล้วกด publish นะครับแค่นี้ that's it นะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่า HTTP โปรโตคอลเยอะถูกต้องใช้ง่ายจริงนะเห็นไหมถ้าใช้ HTTP ดูแบบอะไรรู้เต็มไปหมดเลยกว่าจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะนะครับอันนี้คือแบบง่ายมากนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะส่ง MQTT จาก Node-RED ทำยังไงดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมลืมไปนะครับผมลืมบอกอันนี้ไปก็คือว่าถ้าคุณลองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดคุณเนี่ย เข้าไปในแล้วคุณออกนะคุณออกไปถ้าใน Android ก็ออกไปเนาะแล้วเข้ามาคุณจะเห็นโก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 ทุกๆครั้งไม่รู้คนสังเกตไหมคุณทุกครั้งจะเห็นโก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 แล้วแบบวัดนะฮะอะไรคือโกโกโกนะฮะมันคือวัดนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่า retain message จากปีที่จากเซกที่แล้วนะครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดตอนนี้นะครับระบบที่เรามีตอนนี้มันยังมีข้อมันมีช่องโหว่อยู่นิดนึงก็คือว่าลองคิดสถานการณ์ง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณเป็นเซ็นเซอร์ที่ปล่อยอุณหภูมิทุกๆชั่วโมงใช่ไหมครับด้วยสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยแปลว่าสมมติว่ามันปล่อยตอน8โมงนะไอคนที่มันคอนเน็กต์อยู่ในตอนนั้นอ่ะมันก็จะได้อุณหภูมิตอน8โมงmake sense นะไอคนที่ subscribe เนาะแต่ทีนี้สมมติถ้าเกิดคุณปล่อยอีกครั้งนึงตอน9โมงใช่ไหมแล้วเกิดมันมีไคลเอนต์เข้ามาตอน8โมงครึ่งมา subscribe แปลว่าไอคนนั้นน่ะก็จะ blank ไปเลยเว้ยจนกระทั่งถึง9โมงอ่ะกว่าจะได้ temperature ใหม่ของคุณทีนี้มันก็เลยมีอีก1 option ก็คือว่า retain message แปลว่าโบรกเกอร์เนี่ยมันจะทำการ retain ก็คือเก็บ message สุดท้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยนะครับ publish ตอน8โมงนะครับไม่ตอนนั้นอาจจะไม่มีใครอยู่ก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะมีใครเข้ามาในช่วง8โมงถึง9โมงมันจะได้ message ของคุณตอน8โมงนะครับก็คือนั่นคือ point ของมันแปลว่ามันจะได้ไม่เกิดการแบบว่าต้องมา synchronize กันอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกนะครับเพราะนั้นไอ้โก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 เมื่อกี้นะครับมันคือสิ่งที่เสกที่แล้วเขากด retain message คนสุดท้ายในห้อง test main นะเพราะนั้นในแต่ละห้องมันก็จะมี retain message option ไว้ถ้าคุณไม่ตั้ง option นั้นจะไม่ถูก retain นะครับมันจะ retain แค่หนึ่งอันเท่านั้นที่มี option retain นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเซตนะฮะ
ขาเรียกว่าอยากจะเซตเขาเรียกว่าเมสเซจนะจนถึงเซกนี่จะเป็นเซกพรุ่งนี้นะครับถ้าอยากบอกอะไรกับเซกในกรณีที่เป็น retain message คุณสามารถกลับไปที่แอปคุณได้เนาะแล้วคุณกด retain ครับนี่เห็นไหมถ้าคุณกดตรงนี้นะคนสุดท้ายที่พิมพ์เข้าไปในห้อง test main message นั้นมันจะปรากฏต่อเพื่อนพรุ่งนี้เว้ยเพื่อนพรุ่งนี้เวลาเขาเข้ามา test main เขาจะได้ message ของคุณนะครับเป็นการทิ้งลายลักษณ์อักษรนะฮะทิ้งความทรงจำของคุณไว้ในห้อง test main ตลอดการจนกว่าจะมีใครมาทับนั่นเองอ่ะลองดูนะครับลอง retain ดูไหมใน iOS ทำได้ไหมเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วน้องเช็คหน่อยไม่ได้เออได้ด้วยนี่หว่าก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับคุณอยากจะ retain ก็ retain ไปซะนะครับได้เช่นเดียวกันโอเคเพราะนั้นลองแย่งกันดูครับคุณจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ don't care นะฮะเรื่องอะไรวะนะครับโอเคอ่ะทีนี้ใช้แอปก็โอเคนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เราใช้ message มากกว่านี่ใช้ Node-RED มากกว่านะเพราะนั้นเปิด Node-RED กันดีกว่านะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์คุณให้เจอซะนะครับทีนี้มันก็จะเกิดการไฟติ้งกับเพื่อนพรุ่งนี้นะฮะเพื่อนพรุ่งนี้อาจจะมาซาโบทาจของคุณคุณก็ต้องใช้นะครับการบังคับหรือว่าการขอร้องหรือใช้เทคนิคอะไรก็ตามที่ทำให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะครับเมื่อกี้มีใครจะให้ผมช่วยสักคนหนึ่งตรงนี้เนาะเขานั่งเลยได้ไหมรู้สึกมันพิมพ์เยอะโทษทีครับครับโอ้อันนี้มันความเน่าแต่ผมเข้าใจว่าภาษาไทยไม่น่าจะเวิร์กนะผมรู้สึกนะผมจำไม่ได้กินเยอะๆแบบนี้ครับแล้วมันก็จะถูกลบเลยครับผมเชื่อเดี๋ยวข้างหน้ามาก็หายอยู่ดีเดี๋ยวเนี่ยโอ้แสดงว่าต้องเริ่มใหม่เลยเนาะแล้วทีนี้จะไม่ได้เช็คผมลืมเช็คชื่อว่ะเดี๋ยวเช็คชื่อดีกว่าว่ะเพื่อความสนแต่เดี๋ยวเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คชื่อดีกว่าเรียนก่อนก็ได้นะครับทีนี้เรามาเล่น MQTT ใน Node Red ดีกว่านะครับมาเลยนี่หน้าใหม่นะครับคุณมาที่ MQTTตอนแรกนะครับอยากจะส่ง MQTT out ก่อนครับ out นะครับทีนี้อยากส่งอะไรนะครับ inject ใช่ไหมครับแค่นี้จบได้เสร็จง่ายไหมง่ายสิใช่ไหมฮะทีนี้มาเช็คโบรกเกอร์คุณนิดหนึ่งนะครับโบรกเกอร์คุณก็คือ iecmu.com ทีนี้ให้คุณต้องกด add new broker นะครับมันจะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า iecmu.com จบ done that's it topic test main ถูกไหมครับเรายังเอาที่เดิมอยู่เนาะแล้วแต่เนาะ QoS แล้วแต่ retain yes ผมอยากจะทิ้งข้อมูลผมไว้ done ทีนี้ตรงนี้ customize เลยครับคุณอยากจะส่งอะไรขึ้นไปเช่น string
บอกว่า hello from Node-RED นะครับเพียงแค่นี้ครับอ้าวทำไมไม่มีนี่ทีนี้ถ้าเกิดผมสแปมเมสเสจนี้ขึ้นไปนะครับในมือถือผมควรจะได้ด้วยคุณลองดูก็ได้นะครับเอ๊ะมือถือผมหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมวางมือถือไว้ที่โต๊ะนู้นแน่นอนเอ้ยตรงนี้โอเคเห็นไหมตอนนี้คุณสามารถจะเริ่มสแปมเมสเสจจากโนดเลดได้แล้วนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับได้ละ Hello from Node RED ขึ้นมาในมือถือละนะครับเผื่อใครไม่ทันนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับคุณมาที่ตัวนี้ MQTT out นะครับแล้วคุณอย่าลืมคอนฟิกเกอร์ตัวโบรกเกอร์มันด้วยนะครับ server iecmu.com นะครับจบแค่นี้ไม่ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมท็อปปิกชื่อเทสเมนคือชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าคุณแค่จะไม่ซิงกับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คุณลิตี้เท่าไหร่ก็ได้รีเทนก็แล้วแต่คุณนะครับดันแล้วลองส่งเมสเสจแล้วดูในที่คุณ Subscribe ในมือถือซะว่ามันขึ้นมาหรือเปล่านะครับมากันใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับ by the way นะครับโอเคอันนี้คือโหมดส่งโหมดรับเหมือนกันนะครับเวลารับก็อินเข้ามาแล้วก็ดีบัคคือไม่รู้จะทำอะไรมากกว่านี้แค่นี้นะครับในนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณสร้างโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อย่าลืมท็อปปิกนะครับ test main ตูมนะครับกด deploy คราวนี้แหละสแปมเกิดขึ้นทันทีมาแล้วครับสแปมมาแล้วนะฮะทั้งรับทั้งส่งอยู่ที่เดียวกันเห็นแล้วเรียบร้อยนะเพราะนั้นเชิญครับเพราะนั้นถ้าเกิดครับได้มาแล้วครับสแปมมาแล้วฮะช่วงนี้โบรกเกอร์ผมก็จะโหดหน่อยนะต้องรับเมสเสจสแปมเยอะช่วงนี้เพราะว่าพิมพ์ผิดนะ npm start ทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเทพๆหน่อยคุณก็ไปสร้างห้องตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์คุณจะเป็นแบบนี้นะครับคือคุณจะใช้ MQTT นะครับในการคอมมูนิเคทเขาเรียกว่ารีโมทนะครับประมาณนี โอเคจริงๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เพราะนั้นคุณน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าตอนนี้คุณจะเริ่มสามารถจะดีไซน์โฟลว์ต่างๆขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูสักโฟลว์นึงก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าสมมติว่าอย่างนี้ผมว่าผมจะให้มือถือของผมเนี่ยเป็นเซนเซอร์มันจะพิมพ์เลขเข้าไปได้อย่างเช่นสมมติว่าผมบอกว่าผมจะพิมพ์เลขเข้าไปเป็นเลขอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเลขเนี่ยมันมากกว่า5ก็ได้มันก็จะไปทริกเกอร์โฟลว์หนึ่งในโนดเรทแล้วถ้าเกิดมันน้อยกว่า5มันก็จะไปทริกเกอร์อีกโฟลว์หนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูนะอย่างนี้ครับผมจะทำแบบนี้ครับก็คือว่าตอนนี้ผมไม่เอานี้ละเพราะอันนี้มันสแปมมี่เกินนะครับผมก็จะไม่ใช้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็น nr.sensor เห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเองได้ไม่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตามผมก็ได้นะครับนี่ผมจะใช้ของผมเองห้องผมห้องส่วนตัวอย่ามายุ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับทีนี้ขารับก็เหมือนกันผมจะรับจาก nr.sensor nr/sensor นะอย่าลืมนะอย่ามายุ่งอันนี้ของผมห้ามเข้านะครับ no นะฮะทีนี้ผมก็จะสแปมไอ้ผมก็จะลองดูนี่ครับดีมากยังไม่มีใครเข้านะครับดีมากโอเคทีนี้ผมอันนี้เป็นของผมคนเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะทำการในมือถือผมเนาะผมก็จะทำการ subscribe เข้าไปใน nrsensor ของผมเนาะnr/sensor นี่นะครับแล้วก็กด change โอเคทีนี้ตอนนี้นะครับเอ๊ะผมเข้ามาอะไรวะเนี่ยทำไมผมยังเข้า test main อยู่อ๋ออันนี้มัน subscribe โอเคต้อง nr slash sensor
ประมาณนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับทำไมมีใครอย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวผมหนีเลยนะฮะถ้าคุณไม่มาผมจะหนีทีนี้ผมจะพิมพ์เลขเข้าไปอย่างเช่นเลข10ใช่ไหมฮะมันก็คือเลข10มาอย่างเงี้ยเพราะนั้นนึกถึงว่านี่คือเซ็นเซอร์ใช่ไหมมันจะส่งข้อมูลไปเรื่อยผมพิมพ์เลข5มันก็คือเลข5มาถูกไหมฮะทีนี้เพราะนั้นตอนนี้คือคุณรีโมทแล้วนะเครื่องนี้ไปหาเครื่องนั้นได้แล้วมันคือเหมือนเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็บอกว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่าในนี้ใช่ไหมครับในนี้เนี่ยผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่า switch ใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดค่าที่เข้ามาเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ5หรือน้อยกว่าก็ได้นี่คือน้อยกว่าเนาะแล้วก็ otherwise นะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเริ่มมี condition เกิดขึ้นมาจากค่าที่มือถือผมส่งมาเนาะเช่นถ้าเกิดผมบอกว่าตัวนี้ผมอาจจะ change นะครับถ้าเกิดข้างบนผมจะ change ไปที่เหมือนครั้งแรกอะที่บอกว่า too low ใช่ไหมค่าข้างบนมันน้อยก็ too low นะครับแล้วค่าข้างล่างมันก็ too high อะไรอย่างงี้อย่างงี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็ลอง debug ให้ดูเฉยๆก่อนก็พอนะครับประมาณนี้ลองดูว่าจะหน้าแตกหรือเปล่านะฮะ too high มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะเขียนใหม่นะผมจะพิมพ์ในมือถือผมนะว่าผมพิมพ์เลข0นะครับมันก็ขึ้น too low ใช่ไหมฮะถ้าพิมพ์เลข10มันก็ขึ้น too high นี่ครับนี่คือหลักการของการที่คุณจะเริ่มดีไซน์เซนเซอร์อยู่ข้างอยู่ที่อื่นส่งข้อมูลผ่าน MQTT เข้ามาเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวรับนะครับแล้วเสร็จแล้วพอรับเสร็จคุณก็อาจจะมีคอนดิชันเป็นตัวกรองส่วนใหญ่แล้วที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูในโปรเจกต์ที่ผมทำให้ดูเนาะว่ามันมีการแจ้งเตือนอุบัติการก็คือถ้าเกิดมัน too highคุณก็ไปส่งไลน์ต่อสิครับก็ HTTP request ส่งไลน์ไปแจ้งเตือนในไลน์ได้เห็นไหมฮะมันเริ่มคอนเน็กต์กันหมดละถูกไหมครับเพราะนั้นผมอยากให้คุณลองเล่นดูนะครับว่าคุณลองสร้างโฟลว์สร้างห้องขึ้นมาเนาะแล้วคุณลองส่งของจากมือถือไปหาห้องคุณแล้วคุณในโหนดเดสคุณอ่ะคุณลองสร้างโฟลว์ให้มันตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยนี่คือการออกแบบระบบมอนิเตอร์ริงแล้วนะ by the way นี่คือมอนิเตอร์ริงอย่างนึงนะครับโอเคแต่เอาไม่เป็นไรนะครับทีนี้เวลาที่เหลือตอนนี้นะครับคุณเช็คชื่อได้นะครับแล้วคุณก็สามารถเลือกได้วันนี้มีแค่นี้นะครับที่เหลือเช็คชื่ออย่างเดียวนะครับวันนี้เป็นเซ็กชั่น002ยังจำกันได้ไหมว่าทำยังไงโดยเฉพาะคนที่ถูกลบโฟลเดอร์ไปก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดเพื่อนนิดนึงว่าเฮ้ยเราต้องมาทำใหม่หรือนี่นะครับโอ้โหทำกันเร็วจริงๆเลยนะครับแสดงว่ามีเตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกลับบ้านได้นะครับถ้าเกิดใครเสร็จแล้วบ๊ายบายนะเจอกันคราวหน้า